วันนี้ก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของลูกหลานชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังสูงร่วม2เมตรครับบริเวณหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกที่อ่างทองชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมขังต้องตื่นแต่เช้าเพื่อพายเรือออกมาส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในวันเปิดเทอมชาวบ้านบางรายยังต้องนอนเฝ้าบ้านอยู่กลางน้ำครับก็พายเรือเป็นระยะทางที่ไกลเพื่อออกมาส่งบุตรหลานบริเวณริมถนนสายผงเพงป่าโมกเนื่องจากว่าในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมรถไม่สามารถเข้าไปรับนักเรียนได้และนักเรียนหลายคนก็เสื้อผ้าก็ไม่ได้รีดนะครับเพราะว่าผู้ปกครองไม่กล้าเสี่ยงที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะกลัวจะเกิดเหตุทางด้านของคุณพิสารพาสกบุตรชาวบ้านผงเพงบอกว่าตนเองต้องตื่นแต่เช้าเพื่อพายเรือออกมาส่งบุตรชายที่เปิดเทอมวันแรกใช้ระยะทางไกลมากในการพายเรือเพราะว่าต้องพายลัดเลาะมาตามซอยในหมู่บ้านโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าน้ำไม่ท่วมก็จะมีรถของโรงเรียนไปรับถึงบ้านแต่ตอนนี้บ้านถูกน้ำท่วมก็เลยต้องพายเรือออกมาแทนเสื้อผ้าชุดนักเรียนที่ใส่ก็ไม่กล้าใช้เตารีดเสื้อผ้าเพราะว่ากลัวถูกไฟช็อตขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านที่อ่างทองยังคงลดลงต่อเนื่องนะครับแต่ว่ายังเกินระดับวิกฤตล่าสุดบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่ระดับ8เมตร85เซนติเมตรจากระดับตลิ่ง9เมตร32เซนติเมตรปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,578 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก็ลดลงไปประมาณ 4-5 เซนติเมตรจากวันก่อนหน้าครับ